่วงมาดามตวงคุซีนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมตรามะลิแมคคอมิกเครื่องเทศคุณภาพช่วงมาดามตวงคุยซีนวันนี้มาดามต้องมีเมนู Very Berry Cheesecake ค่ะเป็นชีสเค้กที่ทำไม่ยากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยจริงๆค่ะเลยนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ Very Berry Cheesecake เนี่ยค่ะเราจะมีฐานซึ่งทำจากคุกกี้โอริโอที่หลายคนชื่นชอบค่ะเราจะเอาคุกกี้โอริโอค่ะเอาไส้ออกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาบดค่ะบดให้ละเอียดค่ะเราบดเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเครื่องบดค่ะใส่ถุงแล้วก็ใช้ไม้กลิ้งค่ะกลิ้งให้เจ้าโอริโอของเราเนี่ยละเอียดค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะมาผสมเนยละลายค่ะเนยละลายนะคะสามารถที่จะละลายในไมโครเวฟค่ะเราผสมเนยลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันค่ะเพื่อที่เจ้าโอริโอเนี่ยสามารถกรุลงบนฐานของชีสเค้กได้ค่ะเราจะเทเจ้าโอริโอที่ผสมกับเนยค่ะลงใส่ในพิมพ์ค่ะตัวพิมพ์นี้ค่ะจะเป็นพิมพ์ที่ถอดก้นได้นะคะแล้วก็ทาเนยแล้วก็รองด้วยกระดาษอบแล้วก็ทาเนยอีกครั้งนึงค่ะเราจะกรุโอริโอที่ผสมเนยค่ะลงบนพิมพ์นี้ค่ะเพื่อเป็นฐานของชีสเค้กค่ะกดให้แน่นและก็เสมอกันค่ะเกลี่ยให้เรียบค่ะตอนนี้ฐานของเราก็พร้อมที่จะใส่ตัวชีสเค้กแล้วค่ะเรามาทำส่วนของชีสเค้กค่ะใส่ครีมชีสลงตีค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะปิดเครื่องแล้วก็ปาดขอบอ่างรอบหนึ่งค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเมื่อครีมชีสและน้ำตาลตีจนเข้ากันได้ดีแล้วค่ะเราจะเติมส่วนของไข่ค่ะทีละฟองค่ะเดินเครื่องค่ะเติมเกลือค่ะปิดเครื่องและปาดขอบอ่างอีกรอบนึงค่ะเดินเครื่องต่อค่ะและที่ขาดไม่ได้คือนมข้นหวานตรามะลิโปรเฟชชั่นอลค่ะอีก100กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมและรสชาติที่ดีของชีสเค้กค่ะเติมน้ำมะนาวค่ะซาวครีมค่ะและวิปปิ้งครีมค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วค่ะปิดเครื่องค่ะและเติมแมคคามิกเพียววานิลาเอ็กสแตรคค่ะเป็นกลิ่นวานิลาที่สกัดจากวานิลาแท้ๆค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะมาเทลงพิมพ์ค่ะพร้อมที่จะไปอบค่ะเราจะนำไปอบโดยที่จะรองถาดด้วยน้ำร้อนค่ะเพื่อความนุ่มนวลของชีสเค้กค่ะอบที่อุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มค่ะเมื่ออบครบ1ชั่วโมงนะคะสังเกตว่าเจ้าเค้กค่ะมันจะไม่มีความเป็นของเหลวเหลืออยู่มากค่ะเราจะนำออกมาค่ะทิ้งไว้ให้เขาหายร้อนค่ะและหลังจากนั้นค่ะนำเก็บในตู้เย็นค่ะอาจจะทำข้ามคืนเลยก็ได้นะคะและคุณผู้ชมก็ถึงเวลาที่จะจัดตกแต่งชีสเค้กค่ะเราเอาตัวชีสเค้กลอกออกจากฐานแล้วก็กระดาษค่ะนำชีสเค้กวางลงบนจานค่ะแล้วก็ตกแต่งชีสเค้กด้วยผลไม้สดค่ะแต่งผลไม้สดด้วยแยมแอปริคอตเพื่อเพิ่มความเงางามค่ะโรยไอซิ่งลงเพื่อการตกแต่งอีกเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Very Berry Cheesecake ค่ะลองทำตามตวงดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยภูมิใจนำเสนอในรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ Rosemary by มาดามตวงที่บลูพอร์ตหัวหินค่ะที่นี่มีอาหารอร่อยมากมายไว้รอทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมัสมั่นแข้งแกะแกงคั่วปูใบชะพลูขนมจีนน้ำยาปูแกงเขียวหวานเนื้อคอขุนไข่ตุ๋นหม้อไฟ
มูสเต๊กท้ายวังน้ำพริกไข่ปูหรือว่าจะเป็นข้าวอบสับปะรดนอกจากนี้ยังมีอาหารยุโรปอย่างอื่นๆเช่นดักฮองฟีน้องเป็ดตุ๋นน้ำมันเส้นแองเจิลแฮร์ผัดซอสเซี่ยงไฮ้กับปูนิ่มและแบล็กเมจิกขนมปังดำไส้ชีสเสิร์ฟร้อนคู่กับน้ำผึ้งและเค้กอื่นๆอีกมากมายมาดามตวงรอต้อนรับทุกท่านที่โรสแมรี่บายมาดามตวงที่บลูพอร์ตฟู้ดฮอลล์โซนข้างหน้ากูเม่มาร์เก็ตหัวหินค่ะมาดามตวงฟู้ดเซเลบ